你好，大家好，สวัสดีค่ะสวัสดีคส่วะัสดีค่ะสวัสดีคม่ะเราไมส่ได้วัสเจดีอคกั่นะนานใช่ไหมเพราะว่าวันจันทร์ที่แล้วเป็นวันหยุดเราหยุดไปนานเลยเราคงลืมคำศัพท์กันแล้วก่อนที่เราจะไปทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดและขึ้นบทเรียนอันต่อไปเราซื้อจะพาทำกิจกรรมฝึกฝนการฟังค่ะไหนมีกี่คนคะที่เขียนโจทย์มาแล้ว5 ข้อที่เราซื้อได้ส่งไปในไลน์กลุ่มโทรศัพท์ทหน้าีทมี่23ใช่ไหมคะใช่ค่ะ23หนังสือแบบเรียนจะเจอหน้าตาแบบนี้เราซื้อจะพาอ่านพาแปลไปทีละข้อถ้าใครได้คำตอบแล้วเขียนลงใส่หนังสือตัวเองเข้าใจไหมคะแล้วเราซื้อจะพาเฉลยโอเคนะคะตอนนี้ใครที่ยังไม่เขียนเร่งมือเลยค่ะเขียนเลยเราซื้อจะไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเราอยู่บทนี้2 สัปดาห์แล้วเรายังไม่ไปไหนให้อันเขนี้ียนข้อตรงเรไีหยนนหรอคะเขียนในช่องสีขาวๆค่ะเขียนแค่ตัวพยัญชนะตัวพินอินเนี่ยค่ะเขียนไม่สนเขียนแค่ตัวนี้ค่ะเอาอ๋อขอคุณโทครษูที่เขียนสีอะแดไรงนะใช่ไหมคะใช่ค่ะเขียนเขทีีย่นแค่ตัวพินอินถ้าจะตัวจีไม่ต้องเขียนก็ได้มันเสียเวลาแล้วดินสอเหรอซื้ออยู่ไหนโอเคเขียนแค่ตัวแดงๆเนี่ยค่ะคนที่เขียนโจทย์มาแล้วลองหาคำตอบดูนะคะว่าจะตอบอะไรมาดูข้อที่หนึ่งว่ามันอ่านว่ายังไงเรามาสะกดทีละคำเหมือนเดิมค่ะคำที่หนึ่งนี้ข้างหน้าจะเป็นพยัญชนะเสมอด้วยนะคะตามด้วยสระไหนใครจำพยัญชนะได้ทั้ง23 ตัวแล้วบ้างคะจำได้ไหมเอ่ยข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวเตอเป็นเสียงตัวตอเต่าด้านหลังเป็นสระอาวรรณยุกต์เสียงสี่ตออาตาวรรณยุกต์เสียงสี่คือเสียงไม้โทหรือเสียงที่สูงที่สุดในภาษาจีนนะคะตออาตาเสียงสี่เป็นต้าด้านหลังตัวเลอเป็นเสียงลอลิงกับสระองค่ะลอองลงเสียงสองเป็นหลงต้าหลงเป็นชื่อคนนะคะชื่อเฉพาะนี่ก็คือคุณนี่เราเรียนมาตั้งแต่ป .1 แล้วเนาะอันนี้เราซื้อไม่ได้สะกดให้ฟังนะคะตัวชีกับสระอุชออุชีเสียงสี่เป็นชุยเป็นคำกริยานะคะแปลว่าไปหนาแปลว่าที่ไหนนออานาเสียงสามเป็นหนาก็คือเสียงไม้เอกต้าหลงหนีชุยหนาต้าหลงคุณจะไปไหนนะคะประโยคที่หนึ่งเอถามว่าต้าหลงจะไปไหนมาดูบีค่ะวอคือใครคะวอฉหวัอนก็ค่คะือฉันเนาะเย่าตัวข้างหน้าเป็นพยัญชนะพิเศษนะคะสามารถเป็นได้ทั้งเสียงออ่างกับยอยักษ์ยอเอาเย่าเสียงสี่เป็นเย่าแปลว่าต้องการนะคะชี่เราซื้อได้สะกดไปแล้วเมื่อข้างต้นชีโชเจียนสิจำได้ฟังคะจำได้ไหมคะสีโฉดเจียนแปลว่าอะไรจำได้ไหมสีโฉดเจียนแปลว่าอะไรเอ่ยสีโฉดเจียนแปลว่าห้องน้ำเราดูประโยคแล้วเอเขาถามว่าต้าหลงคุณจะไปไหนบีเขาตอบว่าอ๋อฉันอยากไปเข้าห้องน้ำเราต้องตอบข้อไหนคะรูปไหนที่บอกว่าหัวเย่าชุ่ยชีโฉเจียนนุตอบข้อไหนคะมีรูป A ถึง F พิชาพรนุตอบข้อไหนเปิดไมค์ตอบค่ะได้ยินหรอซื้อไหมคะทำไมไม่มีใครตอบเราซื้อเลยอะไรนะคะเราซื้อถามว่า
ข้อ1 A เขาพูดว่าต้าหลงคุณจะไปไหน B เขาตอบว่าอ๋อฉันต้องการไปห้องน้ำแล้วรูปไหนหมายถึงว่าเขาจะไปห้องน้ำดีค่ะดีใช่ไหมเขียนคำตอบลงในหนังสือตัวเองหรือยังเขียนแล้วค่ะเขียนไปก่อนแล้วเราจะไปข้อที่2กันนะคะแล้วเราจะมาเฉลยทีหลังเพื่อนคนอื่นจดข้อนี้เสร็จแล้วเนาะค่ะถ้าไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้นะคะข้อ2เขียนแต่พยัญชนะตัวพินอินเหมือนเดิมค่ะต้าหลงจีเตี่ยเหรอต้าหลงจีเตี่ยเหรอต้าหลงก็เป็นชื่อเฉพาะชื่อคนนะคะจีก็คือกี่หรือเท่าไหร่เตี่ยนก็คือชั่วโมงหรือช่วงเวลานั่นเองนะคะเขาถามต้าหลงว่าต้าหลงต่อกี่โมงแล้วอาบีตอบว่าเซียนจ่ายชื่อเตี่ยนชื่อเฟินเหรอเซียนจ่ายชื่อเตี่ยนชื่อเฟินเหรอตอนนี้10โมง10นาทีเราต้องตอบข้อไหนคะถ้าถามเรื่องเวลาต้องดูอะไรนาฬิกาค่ะนาฬิกาข้อไหนคะ B ค่ะ B เนี่ยแล้ว B เนี่ยนาฬิกาพูดว่ายังไงนะคะจำได้ไหมภาษาจีนปอเอียวเปียวเสียง3เป็นเปียวเปียวแปลว่านาฬิกานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่คะบอกชื่อนะบุญยศักดิ์ใช่ไหมเมื่อกี้เขียนเฉพาะพินอินข้างล่างนี้นะคะครับธนกิจเคนโพครับธนกิจเคนโพเช็คแล้วครับครูขาเบียร์ที่ลาขึ้นสมุดเช็คยังคะเช็คแล้วค่ะมีใครเข้ามาอีกหนูนารู้สึกว่าเข้าออกนะคะมีใครยังไม่ได้เช็คชื่อไหมบอกชื่อกับเราซื้อนะคะธนกิจน้องข้อหนึ่งค่ะโอเคเพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับตอนนี้เราซื้อสอนที่หน้า23หนูจด5ข้อมาหรือยัง5ข้อนี้เราซื้อได้แคปหน้าจอให้เราเขียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขียนโจทย์มาไว้แล้วเราจะมาทำร่วมกันในห้องเรียนหนูเขียนหรือยังยังไม่เขียนก็เขียนนะคะเขียนแค่ตัวพินอินข้างล่างก็ได้ค่ะไม่ต้องเขียนตัวอักษรจีนเดี๋ยวไม่ทันเรามีเวลาเรียนไม่เยอะเพิ่งเข้ามาก็มีนักเรียนคะเข้าเรียนให้ตรงเวลานะคะไม่ว่าจะวิชาไหนก็แล้วแต่นะตอนนี้เลทมา15นาทีแล้วมาฟังข้อ2กันใหม่ข้อ2ต้าหลงจีเตี่ยนเหรอมีแต่ว่าเซียนจ่ายชื่อเตี่ยนชื่อเฟินเหรอการถามเรื่องเวลาเราก็ต้องตอบนาฬิกาใช่ไหมคะอันนี้เพื่อนหลายคนได้คำตอบแล้วเนาะต่อไปเราซื้อจะไปข้อที่3นะคะอย่างรวดเร็วข้อที่3จดบันทึกเหมือนเดิมค่ะเขียนใส่กรอบสีขาวๆไว้เขียนแต่ตัวพินอินด้านล่างนะคะโจทย์มีอยู่ว่าหนีจั่วจั่วเสียงสีนะคะขอโทษจั่วเฉินเมอร์หนีจั่วเฉินเมอร์จั่วแปลว่าทำนะคะเขาถามว่าคุณอะทำอะไรอยู่ B ตอบว่าวอเสียงจั่วเสียหลายชิวชิวสีวอเสียงจั่วเสียหลายชิวสีจั่วคำนี้ตัวอักษรจีตัวนี้แปลว่านั่งค่ะเขาบอกว่าเขาต้องการนั่งพักผ่อนต้องนั่งที่ไหนคะนั่งที่โต๊ะได้หรือเปล่าได้ยินเสียงหรอซื้อไหมคะได้ยินค่ะตอบข้อไหนเอ่ยดีค่ะดีค่ะใช่ไหมหนูเขียนลงในหนังสือเรียนหนูก่อนแล้วจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะใครที่ยังไม่ได้เขียนโจทย์ก็เขียนนะคะ
เสร็จหรือยังคะข้อ3ยังค่ะงานนี้ป.3เป็นเงียบๆอันเนี้ยเสร็จแล้วค่ะโอเคได้คำตอบกันแล้วเนาะเขียนเก็บไว้ในใจก่อนเขียนใส่หนังสือตัวเองก่อนต่อไปไปข้อที่4ค่ะเขียนเหมือนเดิมกรอบที่4ใครยังไม่เขียนเขียนนะคะเร่งมือเขียนแต่ตัวพินอินค่ะใครแล้วเราซื้ออ่านให้ฟัง A เขาพูดว่าวอมีลู่เหรอวอก็คือฉันนะคะมีลู่ในที่นี้แปลว่าหลงทางฉันหลงทางแล้ว B ตอบว่าหนีเตอตี้ถูจ่ายหนาหลีจำได้ไหมคะตี้ถูแปลว่าอะไรถ้าเราหลงทางเราต้องดูอะไรคะแผนที่ค่ะแผนที่ค่ะแผนที่ตี้ถูแปลว่าแผนที่นะคะเขาหลงทางเขาเลยถามหาแผนที่อ่ะเขียนคำตอบลงไปคิดว่าข้อไหนเอ่ยคนที่เพิ่งเข้ามาทันไหมคะเสร็จแล้วบอกขอซื้อนะคะวอมมี่ลู่เหรอนี่ตี้ถูจ่ายนะลิเสร็จแล้วค่ะเพื่อนคนอื่นเสร็จหรือยังคะคุณครูยังไม่เสร็จนะครับโอเคครับไหนครับอะไรนะทำในไหนครับหนังสือแบบเรียนหน้าที่23ค่ะต่อไปเราซื้อไปข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายเขียนเหมือนเดิมค่ะตัวพินอินอันนี้เป็นการทบทวนคำศัพท์เก่านะคะเราซื้อจะไปเร็วนิดนึงแล้วเราซื้อจะได้พาขึ้นบทเรียนที่4บทใหม่我的书在哪里我的书在哪里จำได้ไหมคะชูแปลว่าอะไรชูแปลว่าอะไรเอ่ยที่เราเรียนอยู่ตอนนี้ค่ะเรียนหนังสือค่ะชูแปลว่าหนังสือ B ตอบว่าใจจัวจื่อช่างจัวจือเป็นคำศัพท์เก่าเหมือนกันที่เราเพิ่งเรียนมาบทที่3จัวจือแปลว่าอะไรคะมีอะไรอัปเดตจำได้ไหมคะจัวจือแปลว่าอะไรเอ่ยใบให้ว่าเป็นสิ่งของต้องใช้ที่เราเจอในห้องเรียนเยอะๆโต๊ะค่ะโต๊ะเพราะเอเขาถามว่าหนังสือเนี่ยอยู่ที่ไหนบีเขาก็เลยตอบว่าหนังสืออยู่บนจัวจือเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนแล้วก็เขียนคำตอบลงในกระหนังสือของตัวเองแล้วเราซื้อจะพาเฉลยเสร็จแล้วบอกนะคะเพื่อนคนอื่นเสร็จหรือยังคะถ้าไม่ทันแคปหน้าจอไว้ได้นะคะรูปในไลน์กลุ่มรูปในไลน์กลุ่มก็มีนะคะรูปนี้วันนี้3/2เข้าเรียนเยอะมากเลยเยอะกว่าทุกครั้ง
ทำมีคนเต้นแล้วแสดงว่าเสร็จแล้วเหรอคะน้องคนที่ใส่เสื้อยืดสีชมพูเสร็จแล้วค่ะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราซื้อจะขึ้นอันต่อไปนะคะตอนนี้เห็น PowerPoint ของเราซื้อไหมเห็นค่ะเห็นค่ะเรามาเฉลยข้อแรกกันข้อที่หนึ่งเอพูดว่าต้าหลงนี่ชุยหนาบีแต่ว่าวอเย่าชุยสีโสเจียนข้อที่หนึ่งนักเรียนตอบอะไรกันคะเปิดไมค์ตอบค่ะข้ออีค่ะข้ออีค่ะทำไมตอบข้ออีใช่ไหมคะว่ามีข้อเดียวที่พูดว่าวอเย่าชุยสีโสเจียนที่แปลว่าเขาต้องกลับไปห้องน้ำข้อหนึ่งตอบอีนะคะใครทำถูกต้องก็ให้เครื่องหมายถูกต้องกับตัวเองเลยข้อที่สองมาเฉลยข้อที่สองต่อค่ะเขาพูดว่าต้าหลงจีเตียนเหรอบีแต่ว่าเซียนใจชื้อเตียนชื้อเฟินเหรอเขาถามถึงเรื่องเวลาถ้าอยากรู้เรื่องเวลาเราต้องดูอะไรคะนาฬิกานาฬิกาคือเปี่ยวคือเปี่ยวก็คือข้อ B ใช่ไหมคะข้อ2ตอบ B มีใครถูกไหมเอ่ยถูกค่ะถูกค่ะเก่งมากค่ะเพื่อนคนอื่นถูกไหมคะครับถูกครับโอเคข้อที่3หนีจั่วเฉินมาแปลว่าคุณทำอะไรอยู่นะคะบีแต่ว่าวอเสียงจั่วเสียหลายซิวสิฉันอยากนั่งที่ฉันอยากนั่งพักสักที่หนึ่งอ่ะเออต้องนั่งที่ไหนคะนั่งที่โต๊ะหรือเปล่าเก้าอี้ค่ะเก้าอี้ก็คือเก้าอี้ภาษาจีนเรียกว่ายังไงนะคะอี้จื่ออี้จื่อเก่งมากค่ะตอบข้อ C ข้อ5เอ้ยข้อที่4ค่ะข้อต่อไปเอพูดว่าวอหมีลู่เหรอหมีลู่แปลว่าหลงทางแล้วบีพูดว่าหนีเตอตี้ถูจ่ายนาลีตี้ถูแปลว่าอะไรคะตี้ถูแผนที่หลงทางก็คืออะไรคะแผนที่รูปไหนที่หมายถึงแผนที่คะเอฟค่ะเอฟถูกต้องค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายว่าตัวชูจ่ายนาลีเขาถามหาหนังสืออ่ะแล้วเอตอบว่าอ่าจ่ายจัวจือช่างจัวจือแปลว่าอะไรคะจัวจือโต๊ะโต๊ะช่างแปลว่าข้างบนนะคะหนังสืออยู่บนโต๊ะมีรูปเดียวเนาะที่ชัดเจนมากคือรูปดีอ่านให้ใครถูกหมดทั้ง5ข้อคะเก่งมากเลยคำศัพท์บทนี้อย่าลืมไปทบทวนกันนะคะห้ามลืมนะคะทุกบทสำคัญหมดเลยต่อไปเราซื้อจะพาขึ้นบทเรียนที่4ตอนนี้เราจบบทที่3แล้วนะบทเรียนที่4ตี้ซื้อเคอทางช่างก็คือเราก็ยังอยู่ในหมวดของห้องเรียนโรงเรียนอยู่นะคะตอนนี้เปิดหนังสือไปที่หน้า25นะคะหนังสือเรียนที่หน้า25จะเจอคำศัพท์รูปภาพ6รูปเจอไหมคะธัญลักษณ์เปิดหนังสือหรือยังเปิดแล้วค่ะโอเคหน้าที่25จะเป็นรูปทั้งหมด6รูปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์จากรูปภาพทั้งหมดก่อนเราซื้อจะพาสะกดไปทีละคำนะคะถือว่าเป็นการทบทวนพยัญชนะแล้วก็สระไปในตัวเรามาดูรูปภาพแรกมาดูข้างหน้าค่ะข้างหน้าไม่มีพยัญชนะนะคะแต่เป็นสระอ่านเสียงหนึ่งก็คือเสียงสามัญไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าอ่านเหมือนเดิมด้านหลังคำว่าอ่านเป็นตัวอะไรคะพยัญชนะจำได้ไหมเอ่ยที่เป็นตัวเจอะค่ะคือตัวอะไรในภาษาจีนคะจีค่ะตัวจื้อเป็นเสียงจอจานนะคะจออิงจิงเสียงสี่อ่านว่าจิ้งคำนี้อ่านว่าอันจิ้งแปลว่าเงียบนะคะนักเรียนเขียนบันทึกความหมายเองนะคะ
นักเรียนเขียนบันทึกความหมายเองนะรูปแรกเขียนความหมายไว้เลยว่าเงียบค่ะหน้าที่25ค่ะข้อไหนคะตอนนี้เป็นรูปภาพค่ะรูปที่1อยู่อันจิงแปลว่าเงียบจำไว้เลยนะคะจะได้ยินเหรอซื้อพูดบ่อยๆฉิงอันจิงโอเคไหมคะเขียนความหมายเสร็จแล้วเนาะนักเรียนบันทึกความหมายเองนะคะต่อไปรูปภาพที่2ที่อยู่ด้านข้างต่อๆกันที่มีรูปไฟปิ้งขึ้นมาแปลว่าเข้าใจแล้วนะคะเอามาดูก่อนว่าเข้าใจแล้วภาษาจีนพูดว่ายังไงข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวเตอเป็นเสียงตัวตอเต่านะคะกับสระองตอองตรงเสียง3เสียง3ก็คือเสียงไม้เอกแต่ก็จะไม่เหมือนไม้เอกซะทีเดียวคือการเอาเสียงลงต่ำแล้วดีดหางเสียงขึ้นดีดขึ้นนิดเดียวค่ะตรงตรงดีดขึ้นแค่ในลำคอก็พอนะคะด้านหลังคำว่าตรงเป็นตัวเลกับสระเออไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์เขาเรียกว่าเสียงเบาก็คือตัดจากสระเสียงยาวให้เป็นเสียงสั้นเหมือนคำเป็นคำตายในภาษาไทยนะคะคำนี้อ่านว่าเลอ่านรวมกันตรงเลแปลว่าเข้าใจแล้วสมมติว่าเราซื้อถามพวกเราว่านี้ตรงเลมาก็คือพวกคุณเข้าใจหรือยังถ้าเราจะตอบว่าเข้าใจแล้วให้พวกเราตอบว่าตรงเหรอแค่นี้โอเคไหมคะตรงเหรอแปลว่าเข้าใจแล้วบันทึกความหมายลงไปเองค่ะกรอบรูปที่สองนะคะขอโทษนะคะเงียบภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะคะจริงค่ะอันจริงข้อที่สองตรงเหรอเราเรียนรูปภาพคำศัพท์จากรูปภาพทั้งหมด2คำแล้วได้2คำอันจิ้งกับตรงเลยบันทึกความหมายเสร็จแล้วเนาะค่ะต่อไปคำศัพท์คำที่3นะคะมาดูพยัญชนะก่อนตัวปอเป็นเสียงปอปากับสระอูจำได้ไหมคะสระเดียวปออูปูข้างบนเป็นเสียงสี่เสียงสี่ก็คือเสียงที่สูงที่สุดในภาษาจีนนะคะคำนี้อ่านว่าปู่ปู่ค่ะด้านหลังคำว่าปู่เป็นตัวเตอเสียงตอเต่ากับสระองตอองตรงเสียงสามเป็นตงปู่ตงแปลว่าไม่เข้าใจนะคะอ่ะเมื่อเวลานักเรียนได้ยินเสียงเราซื้อพูดนักเรียนพยายามพูดตามหรือออกเสียงกันนะคะฝึกพูดบ่อยๆให้เราชินกับการออกเสียงถ้าไม่พูดเลยเราก็จะไม่ได้โอเคไหมคะพูดบ่อยๆให้มันผ่านหูผ่านตาผ่านปากเราบ้างว่าเราเคยเรียนมานะคะพูดตรงแปลว่าไม่เข้าใจคำที่สองตรงเลยเข้าใจแล้วคำนี้ไม่เข้าใจพูดว่าพูดตรงโอเคไหมคะได้3คำแล้วนะอันจริงเงียบตรงเหรอพูดตรงนะคะนักเรียนบันทึกความหมายเสร็จแล้วเนาะต่อไปรูปภาพที่4ค่ะรูปภาพที่4จะอยู่ด้านล่างหนังสือของนักเรียนนะคะมาดูพยัญชนะก่อนเหมือนเดิมสะกดไปทีละคำค่ะตัวจือเป็นเสียงจอจานกับสระอูวรรณยุกต์เสียงที่3เสียงที่3ก็คือเสียงไม้เอกใช่มั้ยคะก็คือการเอาเสียงลงต่ำแล้วขึ้นคำนี้อ่านว่าจออูจูเสียง3เป็นจูจูพูดตามเราซื้อนะคะไม่เปิดไม่เป็นไรแต่เราซื้อเห็นอยู่ว่าใครอ้าปากไม่อ้าปากนะคะด้านหลังคำว่าจู่ด้านหลังเป็นตัวชื่อจำได้ไหมคะชื่อที่เอาปลายลิ้นแตะเพดานด้านบนกับสระโอชอโอชอวรรณยุกต์เสียง3เป็นโชโชคำนี้อ่านว่าจูโชโอเคไหมคะแปลว่ายกมือถ้าสมมติเราซื้อถามว่านี้ตรงแล้วมาพวกเราไม่เข้าใจให้พวกเราจู้โฉขึ้นแล้วหนีชัวว่า
พูดตรงโอเคไหมคะไปต่อเลยค่ะเพื่อนคนอื่นเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเก่งมากเลยเสร็จแล้วครับยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จเสร็จแล้วค่ะต่อไปคำต่อไปนะคะคำนี้สั้นๆตัวหนึ่งก็คือเสียงนอหนูกับจะละอานนออานนานวรรณยุกต์เสียงสองเป็นจัตวาก็คือหนานคำนี้อ่านว่าหนานแปลว่ายากนะคะสมมติว่าเราซื้อถามว่าวิชาจีนหนานปู้หนานยากหรือไม่ยากคะยากไหมภาษาจีนยากค่ะหนานนานค่ะยากค่ะยากค่ะไม่ยากพูดว่าหนานโอเคไหมคะค่ะคำสุดท้ายนะคะยาวนิดนึงมาสะกดทีละคำเหมือนเดิมคำข้างหน้าก็คือตัวจือก็คือเสียงจอจานกับสะละอายจออายจายเสียงสี่เป็นจ่ายด้านหลังคำว่าจ่ายคือตัวชื่อกับสะละอัวชออัวชัวเสียงหนึ่งก็คือเสียงสามัญไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำนะคะอ่านว่าชัวเหมือนเดิมค่ะด้านหลังคำว่าชัวตัวนี้เป็นพยัญชนะตัวอีเป็นพยัญชนะพิเศษนะคะกึ่งสระแล้วก็พยัญชนะตัวนี้เป็นเสียงยอยักษ์ก็ได้เสียงออ่างก็ได้ยออียีมันยุกเสียง2เป็นเสียงจัตวาค่ะอ่านว่าอีด้านหลังคำว่าอีปอตัวปอค่ะเสียงปอปากับจระเอียนปอเอียนเปลี่ยนเสียง4เป็นเปลี่ยนโอเคไหมคะจ่ายชัวอีเปลี่ยนจ่ายชัวอีเปลี่ยนออกเสียงจำเหล่าซื้อนะคะตอนนี้เหล่าซื้อดูอยู่ว่าใครอ้าปากไม่อ้าปากนะคะได้ชัวอีเปี้ยนแปลว่าพูดอีกหนึ่งรอบนะคะเวลาพวกเราไม่เข้าใจพวกเราสามารถพูดประโยคนี้กับเราซื้อได้นะแล้วเราซื้อจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบโอเคไหมคะจ่ายชัวอีเปี้ยนจำไว้เลยคำศัพท์จากรูปภาพมีทั้งหมด6คำ6รูปเราจบไปแล้วตอนนี้แล้วเราจะมาทบทวนกันเอาเราซื้อถามว่าปู้ตงแปลว่าอะไรนะคะปู้ตงไม่เข้าใจค่ะโอเคอันจิ้งเหรอคะอันจิ้งเงียบค่ะเงียบต่อไปถามน้องพิชญาพรตงเหรอแปลว่าอะไรคะเปิดไม่ตอบไปค่ะผิดไม่เป็นไรเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วถูกต้องค่ะต่อไปถามคนอื่นนะคะปริยากรคะใช่ชัวอีเปลี่ยนไปว่าอะไรนะปริยากรน้องข้าวสวยค่ะใช่ชัวอีเปลี่ยนพูดมาเลยค่ะถูกผิดไม่เป็นไรพูดอีกรอบเลยพูดอีกหนึ่งรอบโอเคค่ะน้องปิยธิดาคะตอนนี้หนูเรียนอยู่หรือเปล่าเรียนค่ะเราซื้อถามว่าหนานแปลว่าอะไรคะปิยธิดาหนานแปลว่ายากเก่งมากค่ะต่อไปณวินนิพาณวินะโอ้ยละวินนิพาจูโฉแปลว่าอะไรคะจูโฉยกมือค่ะโอเคเก่งมากค่ะต่อไปน้องหนูนะพูดตรงแปลว่าอะไรครับพูดตรงหนูนาได้ยินเราซื้อไหมคะได้ยินค่ะพูดตรงแปลว่าอะไรนะคะไม่เข้าใจโอเคปัทวีกันจิ้งแปลว่าอะไรนะปัทวีเงียบครับ
โอเคน้องข้าวตูข้าวตูจ่ายชัวอีเปียนไปว่าอะไรนะข้าวตูอยู่ไหมคะออกแล้วหรอเด็กๆคะโอเคคำศัพท์เราเริ่มได้แล้วเนาะตอนนี้กี่โมงแล้ว38มาเข้ามาแล้วเข้าตูได้ยินเหรอซื้อไหมคะได้ยินไหมเข้าตูเข้าตูหรือเข้าตังวะโอเคเราซื้อผ่านไปเลยนะคะคำศัพท์6คำนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราซื้อจะพาขึ้นชัวอีชัวก็คือฝึกสนทนานะคะมันจะยาวนิดนึงมันค่อนข้างจะกินเวลาตอนนี้เราซื้อจะพาทำแบบฝึกหัดเลยแล้วกันตอนนี้ยกหยิบหนังสือเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเปิดหน้าที่เท่าไหร่คะเดี๋ยวเราซื้อดูแป๊บนึงตอนนี้เห็นหน้าจอไหมบทหน้าที่21ค่ะเห็นหน้าจอไหมคะขึ้นแบบฝึกหัดโชว์อยู่เห็นโอเคค่ะหน้าที่21ค่ะคายชูเออร์ชูอีเย เหมือนเดิมค่ะเราซื้อจะเป็นคนอ่านสองรอบครับอะไรนะคะหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่21หนังสือแบบฝึกหัดค่ะที่เป็นก้อนเมฆสีขาวเดี๋ยวหรือยังคะจะเป็นหน้าตาเหมือนที่เราซื้อโชว์ในหน้าจอตอนนี้อลิสาเปิดหรือยังโอเคค่ะเหมือนเดิมค่ะเราซื้อจะอ่านสองรอบนักเรียนได้ยินรูปได้ยินว่าอะไรแปลว่าอะไรแล้วดูรูปภาพนะคะวงกลมได้หนึ่งครั้งนะคะมาเริ่มกันข้อหนึ่งตั้งใจฟังนะปู่โยจิงจาเดี๋ยวครับอะไรหน้าไหนครับหน้าที่21ค่ะเล่มแบบฝึกหัดเจอแล้วครับข้อที่1ค่ะพูดอีก1รอบได้ไหมคะยังไม่เข้าใจแต่ซื้อยังไม่พูดเลยค่ะแต่ซื้อยังไม่ได้อ่านสักข้อเลยข้อที่1อันจริงอันจริงน่าจะเป็นรูปอะไรคะความหมายมันแปลว่ายังไงอันจริงอ่ะให้เราวงกลมนะคะวงกลมได้รูปภาพเดียวต่อหนึ่งข้อข้อที่สองค่ะจูโชจูโชแปลว่าอะไรเอ่ยเสร็จหรือยังคะข้อ2ต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3หนานหนานคือข้อไหนคะหนานแปลว่าอะไรข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4ตรงเลยตรงเลยเรียบร้อยค่ะสี่ข้อในใครเสร็จหมดแล้วคะเสร็จแล้วครับเรามาเฉลยร่วมกันนะคะข้อที่หนึ่งเราซื้อพูดว่าอันจริงหนูตอบข้อไหนคะ A หรือ B หรือ C A ค่ะ A อันจริงแปลว่าอะไรนะคะอันจริงเงียบข้อที่1ตอบ A ถูกต้องค่ะข้อที่2เราซื้อชัวว่าจูโชแปลว่าอะไรคะจูโชโชที่แปลว่ามือหรือแขนยกมือค่ะยกมือก็คือ
C ใช่ไหมคะข้อ2ตอบ C เพื่อนคนอื่นทันไหมคะต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3เหล่าซื่อชัวว่าหนานหนานหนานแปลว่าอะไรคะยากค่ะยากแล้วรูปไหนน่าจะแบบหมายถึงยากเอ่ยเอครับเอค่ะทำหน้างงๆใช่ไหมก็คือรูปเอคุณครูคะถ้าใครไม่ถูกให้แก้ไหมคะแก้ไขเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเหล่าซื้อพูดว่าต่งเหรอต่งเหรอแปลว่าอะไรนะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วแล้วรูปไหนที่แปลว่าเข้าใจคะสี่ค่ะสี่ไหนใครถูกหมดทั้ง4ข้อคะมีไหมเอ่ยค่ะที่เหลือสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบนะคะถ้าอยากระบายสีเราซื้อสั่งเราซื้อสั่งการบ้านเลยนะคะเราซื้อสั่งการบ้านหน้าเดียวค่ะหน้าที่22โอเคไหมคะก็คือจงโยงเส้นจับคู่แล้วเขียนตัวอักษรในวงเล็บโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรจีนค่ะหน้า22หน้าเดียวค่ะการบ้านถ่ายรูปหน้า21ให้เราซื้อด้วยนะคะถ่ายส่งในไลน์กลุ่มสร้างอัลบั้มเป็นชื่อตัวเองนะคะแล้วเราซื้อจะได้ลงคะแนนให้จะตามไปเช็คให้นะคะมีใครยังไม่เข้าภาษาจีนป.3มีไหมไม่มีเนาะ21เราทำแล้วถ่ายรูปมาอีกทีเดี๋ยวเราซื้อจะตรวจเองแล้วก็22ทำเหมือนเดิมเหมือนทุกบทที่เราเคยทำมานะคะโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรจีนแล้วก็เขียนตัวเต็มลงในช่องวงเล็บนะคะการบ้านมีแค่นี้โอเคไหมมีใครยังไม่ได้เช็คชื่อไหมคะมีไหมคะผมค่ะการบ้านของเราซื้อหน้าที่เท่าไหร่นะคะ22ค่ะ22แล้วก็เวลาถ่ายรูปถ่ายหน้า21มาด้วยโอเคไหมคะ21กับ22ถ่ายมาแล้วเดี๋ยวซื้อจะรอเช็คคะแนนให้พวกเราอยู่วันนี้หมดเวลาพอดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะและเข้ามาเรียนการวันนี้เข้าเรียนค่อนข้างเยอะเลยชั่วโมงหน้าเข้าเรียนให้ตรงเวลานะคะโอเคไหมค่ะโอเคค่ะเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนค่ะเสียตาเจียใจเจียนนาเจียนนาเจียนนาเจียนเราคือไอเดียนค่ะทงเชีย